่วงของเด็กเอ็ดตะโรกลับมาสู่เรื่องเด็กเอ็ดตะโรนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงของเด็กเอ็ดตะโรวันนี้นะคะเราบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยหอมอร่อยแล้วก็แซ่บมากใช่แล้วนะครับสินค้าของเรานะครับวันนี้มาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับผมวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลานิลเป็นหลักเลยค่ะที่นี่เขาจะมีการเลี้ยงปลานิลกันที่แม่น้ำโขงเลี้ยงในกระชังอะไรแบบนี้นอกจากการจำหน่ายปลานิลสดแล้วเนี่ยก็จะมีการแปรรูปด้วยวันนี้เนี่ยเป็นปลานิลที่เรียกว่าแปรรูปแล้วก็พร้อมส่งทั่วประเทศเลยด้านหน้าเราก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นปลานิลที่เขามีการปรุงรสนิดนึงคลุกกับงาขาวมาแล้วก็ทำเป็นแพ็คๆแบบนี้นะคะครับผมแบบนี้เลยนะคะถ้าเราซื้อเขาจะส่งมาแบบรสควบคุมอุณหภูมินะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะราคาไม่รวมส่งนะคะจ้ะอย่างที่พี่โนถืออยู่นี้นะครับ200กรัม100บาทแต่คุณผู้ชมซื้อเป็นโลได้นะค่ะก็ถ้าซื้อเป็นโลเนี่ยตกโลละ400บาทนะครับอันนี้คือซื้อมาทอดเองนะคะครับแต่ถ้าแบบว่าอยากแบบทอดมาเลยแล้วก็เอามาถึงเนี่ยแค่อุ่นหรือว่าเข้าเวฟซื้อแบบนี้เลยเป็นปลานิลทอดพร้อมทานใช่แล้วครับเป็นปลานิลแดดเดียวนะครับกล่องนี้1กิโลกรัมนะครับอยู่ที่ราคา500บาทครับนี่นะครับพอแกะออกมานะครับจะมี2ห่อนะครับห่อจะประมาณแบบนี้สูญญากาศมาให้เลย500บาทค่ะถ้าจะทานก็สามารถเอาไปเวฟก็ได้หรือว่าเอาไปแบบอุ่นในกระทะมีน้ำมันนิดหน่อยคั่วปลานิลแดดเดียวที่เขาปรุงรสมานิดนึงคลุกงาขาวอะไรเงี้ยเราชิมแบบที่เรามาทอดเองอันนี้เนี่ยคือมีความกรอบนอกนุ่มในกรอบไม่ได้กรอบแบบครบนี้นะแต่ว่าข้างนอกมันจะมีความแบบกรอบนิดๆค่ะแล้วก็เนื้อของปลานิลเนี่ยจะออกเค็มๆแล้วก็เผ็ดนิดๆพอเขาใส่พริกไทยฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้จะเป็นการแปรรูปมีทั้งปลาร้าบอง มีทั้งน้ำพริกนรกพริกนรกแล้วก็มีเป็นแบบว่าเป็นปลาร้าคั่วกลิ้งปลาร้าหยองคั่วสมุนไพรก็มีใช่แล้วมาจากอันนี้ก่อนไหมได้เลยนี่เป็นอันนี้เป็นน้ำพริกแจ่วบองนะคะครับอันนี้เป็นต่อนเลยนะคะเนี่ยครับผมอันนี้เป็นแบบสุกกินได้เลยนะคะราคากระปุกนี้นะคะนี่ราคาอยู่ที่50บาทครับปลาร้าบองนะคะจ้าตัวปลาร้าบองนะคะที่ชัดเลยคือสมุนไพรพวกข่าพวกอะไรเงี้ยค่ะคือกินเข้าไปมันได้เคี้ยวเนาะและความเผ็ดความเค็มนี่ก็กำลังดีอันนี้ก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวนี่ดีเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะเป็นนรกปลาย่างปลาย่างกระปุกนี้นะครับที่พี่โนถืออยู่50บาทนะครับกระปุกนี้ถัดมาเป็นอันนี้ไหมได้ปลาส้มหยองสมุนไพรจะเป็นกระปุกใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะครับเขาจะใส่พวกเครื่องพวกหอมเกลียวใบมะกรูดตะไคร้พริกทอดใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อปลาด้วยที่เขาแบบยีจนแบบว่ามันตีฟูอะเนาะนี่กระปุกนี้นะครับ100บาทปลาส้มหยองสมุนไพร100บาทนะคะใช่แล้วนะครับชื่อปลาส้มหยองเนี่ยคือแบบใช่เลยเพราะว่ามันมีความฟูๆหน่อยเนื้อปลาเนาะแล้วก็จะมีรสออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันเป็นปลาส้มเอามาตีแล้วเนื้อมันฟูมากกินกับสมุนไพรรสชาติมันจะออกเผ็ดๆเค็มๆแล้วก็หอมเนาะมีความเปรี้ยวนิดๆอร่อยดีค่ะส่วนอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นออกแนวสไตล์คั่วกลิ้งเป็นปลาร้าหยองคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งปลาร้าหยองคั่วกลิ้งกระปุกนี้นะคะ100บาทเหมือนกันน่าทานมากเลยใช่ตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นทีเด็ดมากกูชอบมากคือมันจะมีกลิ่นของมีทั้งตะไคร้ใบมะกรูดคือมีความเป็นคั่วกลิ้งแต่ว่ามันผสมรวมกับพวกความเป็นปลาร้านิดนิดออกเผ็ดตะแบบใต้ไหมเหมือนอารมณ์คั่วกลิ้งแบบทางใต้ไหมใช่ประมาณนั้นแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะครับไม่เผ็ดโดดคือสามารถทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยอะไรนี่ได้สบายเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกับทางชุมชนได้นะครับตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้นะฮะสินค้าทุกอย่างนะคะแต่ละอย่างนี้คือไม่รวมส่งนะคะหรือถ้าใครที่ดูไม่ทานหรืออาจจะเพิ่งเปิดมาดูนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาในเฟซบุ๊กของเรือเดตโลได้นะคะว่า
ตรงนี้ขอเบอร์ติดต่อชุมชนหน่อยอะไรเงี้ยคะหรือว่าหลังจบรายการเนี่ยเราก็จะโพสต์ใน Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลยังไงฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดติดตาม Facebook เรื่องเด็ดเอตโลของเรา2คนด้วยนะคะครับผมวันนี้นะครับพุ่งแล้วพี่โนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นครับทางอมรีทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี